ผ่านไปเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับพิธีมั่นแสนอบอุ่นของคู่รักโดมปกรณ์ลำและเมทัลสุขขาวที่จัดขึ้นอย่างเรียบง่ายที่รับตะวันภูวิลล่าจังหวัดสระบุรีล่าสุดเมทัลมาร่วมงานอีเวนต์นะคะเธอได้เล่าถึงความรู้สึกและครอบครัวแล้วก็เรื่องราวของความประทับใจที่เกิดขึ้นในงานวันมั่นพร้อมกับพูดถึงเรื่องรถหรูที่โดมโพสต์ลง IG ว่าคือหนึ่งในสินสอดค่ะตอนแรกคุยกันว่าจะไม่ลงรูปแล้วอยู่ๆอ้าวพี่โดมลงรูปรถเราแบบเอ๊ะยังไงสงสัยจริงๆเขาก็คงอยากลงแหละหนูว่าเพราะว่าพี่โดมเนี่ยจริงๆเป็นคนที่ค่อนข้างเรียวมากคือเขาเนี่ยอยากทำอะไรเขาก็จะแบบทำเลยเขาจะไม่มีการคิดแพลนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ใช่ค่ะประมาณนั้นก็มีรถตามข่าวค่ะก็มีเงินสดมีทองมีอะไรตามประเพณีค่ะแหวนวันที่เขามั่นเราก็คือเป็นแหวนเพชรค่ะเขาเรียกว่าแหวน engagement ring ใช่ไหมคือหนูไม่ค่อยรู้เรื่องแหวนแต่แหวนวันที่แรกกันอ่ะก็เป็นแค่เหมือน rose gold กับทองคำขาวเรียบๆอะไรอย่างเงี้ยใส่สบายคือคนละแหวนจากที่แม่ให้มาใช่ไหมคนละวงค่ะคนละวงไม่ได้เป็นแหวนเพชรค่ะวันนี้ใส่มาไหมคะวันนี้ใส่มาค่ะน่ารักน่ารักแบบน่ารักน่ารักวันมันใช่ไหมคะตื่นเต้นค่ะตื่นเต้นตอนที่จะมานั่งตรงกลางแล้วอะตื่นเต้นว่าเฮ้ยงานมั่นเขาทำอะไรกันบ้างอะประทับใจโมเมนต์ที่ได้กราบผู้ใหญ่ค่ะแล้วก็ท่านได้อวยพรทั้งคุณแม่พี่โดมแล้วก็คุณแม่เราหรืออะไรเงี้ยเพราะว่าหนูกับแม่จะเป็นเหมือนเพื่อนกันเพราะหนูจะไม่ค่อยได้กราบแม่ก็จะซึ้งตรงนั้นแล้วก็ซึ้งตรงที่คุณแม่ร้องไห้เพราะว่าคุณแม่แบบเลี้ยงเรามาเหนื่อยมากอะไรอย่างเงี้ยแม่ก็ร้องไห้หนูก็ร้องจะร้องไห้เป็นอะไรที่แบบว่าจะแบบใจรู้สึกแบบร่วมกับเขาเขายกนิ้วแบบอย่างนี้เลยแล้วก็มีแบบตกหัวตึ๊กตึ๊กพี่โดมร้องไห้นะคะพี่โดมเหรอคะเหมือนร้องซึมซึมค่ะคือด้วยความที่วันนั้นมันมีแต่ญาติแล้วเหมือนบรรยากาศมันอบอุ่นมากมันเลยไม่ได้เกิดความตื่นเต้นที่แบบเป็นความยิ่งใหญ่อะไรเงี้ยค่ะมันเหมือนกับทุกคนมาแบบว่าให้กำลังใจกันเป็นญาติกันอะไรเงี้ยก็เลยยังไม่ตื่นเต้นเท่าหนูคิดว่าวันที่17 สิงหาเนี้ยค่ะน่าจะตื่นเต้นมาก